ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมสุริยาคันสุวรรณนะครับผู้อำนวยการขนส่งของบริษัทวีเซิร์ฟนะครับแล้วก็วันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับในการทำมาตรฐาน Qmark นะครับบางท่านก็เคยได้ฟังไปแล้วหรืออบรมไปแล้วนะครับวันนี้ก็มารีรันอีกทีนึงนะครับที่ร้องขอมาทางสถาบันให้อบรมหรือบอกแนวทางในการมาตรฐาน Qmark ก็คือของ Qmark รถบรรทุกเนี่ยฮะก็คือหลักๆก็เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะฮะก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ตั้งแต่ปี53นะครับ53ที่เริ่มเก็บมาตรฐานทำมาจนเป็น Qmark เนี่ยก็ถ้าวันนี้นับจากปี53วันนี้ก็ประมาณ13ปีนะครับบริษัท Reserve ก็มีส่วนเข้าไปช่วยนะฮะไปช่วยแล้วไปร่วมกับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ภาครัฐนะครับสมาคมต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้เข้าไปร่วมก็ทำให้เกิดเป็นQmark รถบรรทุกมาก็โดยนำโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาหมายความว่ากรม Qmark เนี่ยมีความหมายยังไงเป้าหมายก็คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มองว่าเพื่อยกระดับนะครับรถบรรทุกศักยภาพบ้านเราคือรถบรรทุกนะฮะให้มีการพัฒนานะครับแล้วก็มีการแข่งขันแล้วก็มีการลดเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ด้วยการบริการของรถบรรทุกเนี่ยมาตรฐาน Qmark เนี่ยก็เป็น Qmark เนี่ยก็เป็นถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่ผมบอกทุกครั้งอ่ะทำไม่ยากนะฮะแล้วก็ไม่ง่ายอย่างที่อย่างแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปแต่ถ้าเกิดใครมาจับต้อง Qmark ของกรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าประเทศไทยก็โดยภาครัฐเนี่ยให้ความอนุเคราะห์กับผู้ประกอบการโดยการที่ว่ามีมาตรฐานนะครับให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการที่ว่าจ้างรถขนส่งด้วยรถบรรทุกและเป็นการลดอุบัติเหตุเป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับตัวเองเนี่ยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมจนวันนี้ของเราก็มีสมาคมแล้วก็มีรถซับที่เข้ามาวิ่งร่วมกับเราทางวีเซิร์ฟเนี่ยโดยผมเนี่ยแล้วก็ทางท่านประธานก็บอกว่าเราต้องช่วยเรื่องคิวมาร์กเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับรถที่มาวิ่งบริการให้กับลูกค้านะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องมารับบทบาทตรงนี้ก็ไปเลยแล้วกันครับว่ายังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องก็สอบถามมาทางสถาบันได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็จะบีบหัวข้อใหญ่ๆเพราะตรงนี้จริงๆเงื่อนไขของ Qmark เนี่ยถ้าเกิดผมบรรยายไปแล้วเนี่ยทุกท่านจะบอกอ๋อทำแล้วแต่จะตอบโจทย์ว่าทำแล้วแล้วจะทำไงให้กรมการขนส่งทางบกได้มาตรวจแล้วเราได้รับตาตรงนี้เพื่อมาเป็นการแสดงว่าเรามีมาตรฐานนะครับโอเคนะครับการขนส่งคุณภาพหรือมาตรฐาน Qmark เนี่ยครับก็เมื่อกี้บอกแล้วยกระดับการขนส่งรถบรรทุกครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจหลายๆด้านนะครับผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวนะครับทุกทีก็บ้านเราก็ใช้เวลานาน13ปีตอนนี้ก็มีบริษัทที่ได้ Qmark เนี่ยจากกรมการขนส่งเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจประเมินนะกรมการขนส่งก็พัฒนาผู้ประกอบการได้ดีนะครับประโยชน์ของการดำเนินการเนี่ยก็คือ1นะก็คือได้มาตรฐานมั่นใจว่าการขนส่งทุกเที่ยวจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการซ่อมดูแลรักษาบำรุงรถนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุนะครับทีนี้ Qmark เนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆก็คือว่าด้านมีทั้งหมด5ด้านนี่ Qmark นะ Qmark ถึงท่านจะสับสนกับ Qcold Chain Qmark นี่คือถ้าเกิดมองง่ายๆก็คือผมจะบอกว่าก็คือรถแห้งรถที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมินะฮะก็คือเป็นรถแห้งนะครับรถบรรทุกทั่วไปก็คือรถเทรลเลอร์นะครับรถเทรลเลอร์รถ6ล้อรถ10ล้อตู้ทึบอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ก็มาท่านที่จะทำด้าน Qmark เนี่ยท่านก็ต้องมีด้านองค์กรท่านต้องอาจจะเรียนรู้จากกรมการขนส่งอันนี้ผมจะบีไปฟังเพื่อท่านเป็นแนวทางนะครับก็คือด้านองค์กรด้านปฏิบัติการการขนส่งนะครับด้านพนักงานนะครับพนักงานทั้งออฟฟิศทั้งพนักงานขับรถแล้วก็ด้านยานพาหนะอุปกรณ์ยานพาหนะหัวหางนะครับตู้ทึบอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ด้านลูกค้าภายนอกนะเดี๋ยวผมก็จะมาแตกแต่ละหัวข้อองค์กรเนี่ยท่านจะต้องเตรียมอะไรเตรียมการยังไงเพื่อให้กรมการขนส่งนะมาตรวจท่านแล้วผ่านคิวมาร์กนะครับด้านองค์กรนะครับด้านองค์กรท่านก็ต้องมีรถอยู่แล้วนะครับมีรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับอย่างของวีเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ตรงกิ่งแก้วนะครับ37นะก็เป็น
ศูนย์อบรมเรื่อง Q-Mark ด้วยให้กับกรมการขนส่งนะครับไอ้กับรถที่มาวิ่งงานกับเราเราก็จะให้ความรู้ตรงนี้นะครับโดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะที่มาวิ่งงานกับเราเนี่ยส่วนมากเราจะอบรมให้เขาเป็นมาตรฐานเดียวกับของกรมการขนส่งทางบกนะครับทีนี้มาด้านองค์กรนะครับด้านองค์กรเนี่ยก็คือ1ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีข้อตรวจทานนะครับว่า1ในการองค์แผนองค์กรสายงานของขนส่งเนี่ยนะฮะว่าใครนะครับเป็นผู้จัดการนะครับไล่ความรับผิดชอบผู้จัดการต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรก็จะมีใบพรรณนาหน้าที่ส่วนมาคนจัดรถก็มีหน้าที่ทำอะไรก็มีใบพรรณนาให้รู้หน้าที่ของเขานะครับนี่คือมาตรฐานพนักงานขับรถมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นมีใบขับขี่สอบตรวจสอบประวัตินะครับแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่แต่ละเที่ยวงานเราก็จะมีการอบรมมีมาตรฐานในการอบรมสื่อให้เขารู้ว่าการทำงานมีขั้นตอนมีเป้าหมายมีแบบแผนนะครับแล้วก็แต่ละด้านก็คือด้านซ่อมบำรุงจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องดูแลเรื่องซ่อมบำรุงรถถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะมีครบสิ่งแวดล้อมถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วแต่ท่านถ่ายเองท่านต้องมีคนรับซื้อนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดในหน้าที่ของเขาแต่ละหน้าที่นะฮะแล้วก็มีเรื่องแบตเตอรี่เรื่องยางที่เป็นมลภาวะอันนี้ซ่อมบำรุงก็จะเก็บจะดูเรื่องนี้นะครับส่วนด้านรถเข้าศูนย์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการทำยังไงนะครับให้ท่านได้มาตรฐาน Q-Mark นะครับทีนี้กรมการขนส่งสมมติกรมการขนส่งมาตรวจทางผมก็ต้องมีนโยบายในการขนส่งที่ชัดเจนอย่างของ V-Serv เนี่ยฮะจะมีระบบประกันความพึงพอใจให้ลูกค้านะครับแล้วก็จัดอินไทม์นะครับวารันตีอินเด็กซ์ก็คือว่าประกันการส่งมอบตรงเวลานะตรงเวลาแล้วก็มีประกันคุณภาพนะครับ Quality Service QC นี่หมายถึงมีการตรวจสอบอินเตอร์เฟคนะก็ตั้งแต่ชิปปิ้งมาจนถึงขนส่งนะครับมีเรื่องเซฟตี้มีไหมมีครับเรื่องเซฟตี้ก็คือปฏิบัติความปลอดภัยจะตรวจยังไงเรามีหัวข้อตรวจนะครับให้กับรถที่มาวิ่งร่วมงานกับเราก็จะมีมาตรฐานเอามาตรฐานจาก Q-Mark เนี่ยครับเอาเข้าไปจัดนะครับไปทำงานแต่เนทัลลี่เรื่องสุขอนามัยในโรงงานท่านจะต้องทำยังไงรถจะต้องมีสุขอนามัยยังไงนะครับแล้วก็มีระบบประกันความพึงพอใจของพนักงานก็คือของลูกค้านะครับก็คือของลูกค้าอย่างข้อที่6นี่ก็ไปตอบข้อที่5ของลูกค้าประกันความพึงพอใจของพนักงานก็คือเราตรวจสอบพนักงานหน้างานด้วยก็จะอยู่ในเวิร์ดของการทำคิวมาร์กนะครับทีนี้กรมการขนส่งก็จะถามว่าถ้ามีมาตรฐานแล้วขนส่งตรงเวลาแล้วอะไรที่เป็นตัวจับต้องได้ที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมหรือเจ้าหน้าที่IB ที่มาตรวจนะแล้วก็ต้องมีเอกสารก็คือการประกันจัดส่งตรงเวลาของบริษัทเราเนี่ยก็จะมีการทำ KPI นะครับในการวัดจัดส่งตรงเวลาทีนี้จัดส่งตรงเวลาเนี่ยที่ข้อมูลที่มาเนี่ยก็จะมาเป็นกราฟเนี่ยเราก็มีการจัดโดยมีหน่วย call center ในการส่งไลน์เข้าส่งงานลูกค้าส่งไลน์กลับมาระบบคอลเซ็นเตอร์ได้คีย์เข้าไปในการทำงานว่าส่งของตั้งแต่ออกจากท่ารับตู้คอนเทนเนอร์มาจนไปถึงลูกค้าลงของเสร็จจนคืนตู้เปล่าจนกลับมาที่ร้านมาที่ลานตู้แล้วรับงานใหม่หรือสั่งงานกลางอากาศอันนี้เราก็จะดูมีคนมอนิเตอร์ก็คือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ติดตามอย่างของท่านที่ทำคิวมาร์คท่านไม่มีศูนย์คอลเซ็นเตอร์ท่านก็ต้องตามด้วยตัวเองคนรถตอบกลับมาอาจจะมีเซ็นเตอร์ใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ให้รู้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตรงเป้าหมายที่กรมการขนส่งเขาตรวจมีนโยบายดำเนินการขนส่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีสตินโยบายอุบัติเหตุท่านมีไหมนโยบายท่านเป็นยังไงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านแก้ไขยังไงเพราะอะไรอย่างเงี้ยตารางที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือเป็นการจำลองนะฮะแต่เราก็ใช้ตรงเนี้ยในการตรวจของ Q-Mark นะครับทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าการติดตามงานที่ KPI มันออกมาได้ก็คือหน่วย call center จะมีห้อง call center control อย่างส่วน call center เนี่ยเขาก็จะมีการใช้นามโปรแกรมนะฮะในการจ็อบงานใส่เข้าไปรับตู้ก็จะมีสถานะว่ารับตู้จากท่าเรือกี่โมงจะมีข้อมูลในการใส่นะฮะมีตารางในการใส่คีย์เข้าไปพนักงานขับรถก็จะถ่ายรูปส่งไลน์กลับเข้ามาว่าขณะเนี้ยรถถึงไหนแล้วสถานะงานรถระหว่างอยู่บนถนนไปถึงหน้างานเนี่ยสภาพไหนสถานะที่ถึงไหนเวลาเท่าไหร่เขาจะส่งมาทางไลน์พนักงานคอนเตอร์เมื่อดูไลน์แต่ละจ็อบงานของบริษัทหรือของลูกค้าก็จะคีย์เข้าไปเพื่อปิดงานจ็อบนั้นๆของลูกค้านี่คือเรานำเทคโนโลยีมาด้วยแล้วก็มีการ KPI เรื่องจัดอินไทม์เป็นหลักส่วนกล้องเราจะมีเห็นไหมมีกล้องติดหน้ารถก็คือหน้ารถ1
นะพนักงานในห้องโดยสารคนขับรถดูปฏิกิริยาของพนักงานขับรถ1แล้วก็หลังด้านหลังนะจากหลังหัวเก๋งไปดูสภาพตู้ดูเบอร์ตู้ในการที่ขึ้นมาตรวจสอบทานอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เราทำบางท่านอาจจะไม่มีกล้องก็ได้แต่ท่านอาจจะมีการติดตามใส่เลขคอร์ดเข้าไปในการทำงานนะครับอันนี้ 1.4 ก็บอกว่า1หัวข้อที่ขึ้นมาเนี่ยคือหัวข้อที่กรมกำหนดขึ้นมาวันนี้ผมนะ 1.4 ให้เข้าใจว่า 1แนวทางปฏิบัติงานจัดการของเสียนะได้ยังไงทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็มีแนวทางการจัดการแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเช่นกำหนดเวลานะที่ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับกรณีขายแบตเตอรี่หรือยางรถยนต์เก่าน้ำมันเก่าให้ผู้ซื้อที่มาซื้อเนี่ยต้องแสดงว่ามีท่านมีหน้าที่นะนำน้ำมันตรงนี้มีถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่นำน้ำมันไปแล้วก็ไปเทหกที่อื่นมันก็ต้องมีบริษัทที่รองรับนะจากกระทรวงพลังงานหรืออะไรที่เขารองรับว่าน้ำมันเครื่องเก่าแล้วไปรียูสใหม่เนี่ยมันจะต้องมีคนที่รับซื้อนะเป็นรูปบริษัทนะครับอย่างแบตเตอรี่ท่านอาจจะเชิญกับร้านแบตเตอรี่ไปเลยก็เชิญแบตหน้าที่ร้านแบตเตอรี่ก็นำไปจัดการเองส่วนยางท่านอาจจะให้บริษัทที่ท่านมาหล่อยางนะเขาเก็บยางไปเลยเพราะท่านเอามามันก็จะกลายเป็นมลพิษนะครับไปหล่อแล้วหล่อไม่ได้ก็ไม่ต้องนำคืนเราก็บริษัทยางก็รับการจัดการยางตรงนี้ไปก็เป็นรูปบริษัทเพราะเขาก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องยางเรื่องแบตเตอรี่พวกนี้เขารู้อยู่แล้วนะครับทำกรณีที่หน่วยเซอร์วันบูเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องที่ศูนย์ก็โอเคก็เอาใบที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์น่ะมาให้กรมตรวจว่าคุณเข้าทุกอย่างแม้ทั้งเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางรถยนต์ท่านเข้าศูนย์ทั้งหมดนะยางเก่าท่านก็เทิร์นไปเลยอย่างเงี้ยท่านก็เอานำใบตรงนั้นมาตอบโจทย์ในการทำคิวมาร์กเพราะเรื่องนี้กรมดูว่าถ้าท่านถ่ายมันเครื่องเองท่านจะต้องมีบอกกักเก็บกันน้ำมันหกมีทรายซับเพื่อให้สิ่งไม่ให้น้ำมันลงไปกับบนพื้นแล้วลงไปลำรางหรือไปสู่ชุมชนแถมให้น้ำเสียนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนอันนี้เรื่องสำคัญนะฮะส่วนมากจะตกกับเรื่องนี้นะฮะดังนั้นถ้าท่านถ่ายน้ำมันเครื่องตามสูงท่านเอาใบมาว่ารถคันนี้ถ่ายเมื่อไหร่ถึงเวลาถ่ายแล้วท่านก็ถ่ายใบเอกสารตรงนั้นมาที่เป็นบริษัทที่ถ่ายมันเครื่องบริษัทพีโน่ที่ขายรถหรืออีซูเนี่ยหรือสแกนเนียนะฮะพวกเนี้ยถ้าเขาก็จะมีการจัดเก็บน้ำมันพวกนี้อยู่แล้วก็อันนี้กรมก็ให้ผ่านง่ายๆแต่ถ้าท่านถ่ายเองเมื่อไหร่ท่านจะต้องชี้แจงมีบอกกักเก็บน้ำมันเก่ามาแล้วใครเป็นคนรับซื้อไปไหนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่ผมบอกว่าถ้าเกิดจะทำคิวมาร์กก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะกรมให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากนะครับเรื่องนี้คือเรื่องสิ่งแวดล้อมโอเคครับทีนี้ไป 1.4 ต่อนะฮะอันนี้แนวทางก็จะมีกรมจะมาถามอีกมีแนวทางปฏิบัติรักษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมดำเนินการอย่างไรเมื่อกี้แบตเตอรี่ไปนะฮะยางรถยนต์ไปแล้วน้ำมันเครื่องไปแล้วทีนี้ผลกระทบต่อชุมชนเป็นไงสมมติลานเราเป็นลานฝุ่นไม่ใช่ลานปูนงี้เป็นลานดินด้วยกันเป็นลานดินลูกรังรถเทรลเลอร์วิ่งเข้ามาก็มีฝุ่นคุณก็ดูฮะก็จะมีชุมชนมีหอพักทำยังไงของเราก็มีการเทปูนเทคอนกรีตเพื่อให้ไม่เกิดฝุ่นมลภาวะที่รถเข้ามานะรถเราก็สะอาดรถเราก็ไม่เปื้อนฝุ่นอันนี้ก็เราก็ดูตั้งแต่ท่านอาจจะมีการรดน้ำลูกรังนะมีการรดน้ำแต่ส่วนมากจะเป็นเทปูนมากกว่าบางท่านรอพัฒนาจะเป็นการรดน้ำกรมอาจจะยืดอยู่ในท่านจะทำเมื่อไหร่แล้วท่านจะแจ้งกรมเมื่อไหร่อันนี้ก็มีการพูดคุยกันบางทีท่านอาจจะมีที่3ไร่แต่เพิ่งมาเช่าแต่มีรถแล้วมีมาตรฐานแต่ขาดเรื่องนี้ท่านอาจจะมีการรดน้ำกี่ชั่วโมงรดน้ำทำให้เขาเห็นว่าเรามีการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชนอันนี้ก็จะผ่านนะครับแล้วก็เรื่องรถควันดำเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่ารถท่านเนี่ยวิ่งไปแล้ว7ปีไปแล้วแล้วท่านยังตรวจอยู่ทุกครั้งควันไม่ดำท่านก็มีการตรวจควันดำจากอู่นะฮะอตล.ของที่เขาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ใบตัวนี้มายืนยันว่ารถเราไม่ได้ควันดำไม่เกิดมลพิษก็กรมจะเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพราะตอนนี้ยิ่งวันที่ผมบรรยายอยู่เนี่ยก็คือว่าดูใช่ไหมค่า PM 2.5 มันไปทั่วเลยสังเกตว่าไปทั่วทุกจังหวัดเลยนั้นนี่เราก็ดูว่าถ้าเกิดกรมให้ความสำคัญเรื่องนี้ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางที่ว่า1ทำให้เรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้นะครับทีนี้มา 1.5 นะเขาก็มาต้องมีขอบมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบแนวทางประดับชัดเจนเรื่องประกันภัยความเสียหายผมก็ถามอีกเนี่ยผมให้นี่หัวข้อที่กรมถามเราแล้วต้องตอบขนส่งต้องมีประกันภัยพ.ร.บ.ประกันภัยสินค้าอย่างส่วนของผม
ที่นำรถมาวิ่งร่วมแล้วก็รถของเราเองแล้วก็มีการประกันกับลูกค้าในการมีประกันภัยสินค้านะครับแล้วก็เราทุกบรรทุกสินค้าก็อย่างเส้นรถตู้ทึบรถเล็กฮะก็จะประมาณ 500,000 6ล้อก็ล้านหนึ่ง10ล้อตู้ทึบเห็นไหมที่มีตู้10บานแล้วก็ประกันไว้ล้านหนึ่งอย่างเทรลเลอร์ประกันไว้3ล้านอันนี้คือประกันภัยสินค้าส่วนรถก็จะมีประกันภัยเรื่องรถอยู่แล้วก็จะแบ่งเป็น3เรื่องก็คือ1ประกันภัยรถยนต์พรบนะครับแล้วก็ประกันภัยสินค้านะครับแล้วก็มีประกันภัยชีวิตให้กับพนักงานขับรถอันนี้เราก็มีมาตอบโจทย์ว่าเราทำแบบนี้เรื่องประกันภัยนะมีความรับผิดชอบตรงนี้นะครับทีนี้เรื่องประกันภัยนิดนึงเมื่อกี้นี้ก็คือว่าประกันภัยเนี่ยสมมติว่าเรารับรถร่วมมาแล้วนี่ฮะในฝากเลยเรารับรถร่วมมาวิ่งงานกับเรามาใช้งานนะครับเราก็จะมีการตรวจประกันภัยของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีการระบบเคลียร์เลยเข้ามาแล้วก็มีการขอข้อมูลประกันภัยที่เขาทำส่งเป็นแฟกเป็นเมลมาให้เราเพื่อเราบันทึกแล้วก็ลงเรคคอร์ดไว้ในระบบ e-alert ของเราก็คือเราใช้รถซับมันอยู่ประมาณสัก30กว่าลายเราก็จะมีการบันทึกว่าเจ้านี้ประกันหมดวันนี้แล้วต่อหรือยังเพราะเราก็ต้องดูเรื่องคุณภาพด้วยในการให้บริการลูกค้าในฝากนะเผื่อใครทำรถแล้วมีเรื่องนี้นะครับทีนี้มา 1.6 แนวทางพัฒนาองค์กรของบริษัท V-Serve เนี่ยหรือท่านเองเนี่ยท่านอาจจะมีธุรกิจคือท่านมีแผนนะครับการทำแผนขนส่งท่านมีเขียนแผนมาว่าปีนี้ท่านทำอะไรไปบ้างมกราคมกุมภามีนาเมษาท่านจะเดินธุรกิจยังไงเขียนเป็นแผนให้ชัดเจนนะแล้วก็มีการอบรมมีขั้นตอนการทำงานส่วนของบริษัท V-Serve เนี่ยเราทำอยู่แล้วคือเรามีแผนพัฒนาธุรกิจทุกปีเรามีการเขียนแผนทุกปีให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้วมีการ KPI ผลกระทบที่ลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับปีนี้เราก็เลยทำเรื่องซีโร่นะครับซีโร่ดีเฟกต์ก็คือว่าห้ามลูกค้ามีปัญหากับลูกค้าสินค้าต้อง 100% ต้องครบ100นะสมบูรณ์แบบและการส่งมอบจัดทินทามเราจับมาเป็นซีโร่ดีเฟกต์นะอันนี้ก็ปีนี้เดี๋ยวว่างๆก็จะมาบอกให้ว่าซีโร่ดีเฟกต์คืออะไรไว้งวดหน้าออนไลน์ก็จะมาอบรมเรื่องพวกนี้ตอนนี้ตั้งทำแผนที่จะอบรมกับผู้ประกอบการนะเรื่องซีโร่ดีเฟกต์นะครับโอเคนะครับทีนี้ 1.7 แผนดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างของเราเนี่ยก็จะมีที่เราได้รับรองมาตรฐานนั่นหนึ่งก็คือ ISO นะของเราของ V-Serve เนี่ย ISO มาแล้วก็มาได้ Q Mark นะครับแล้วก็มาได้มาตรฐาน Q 5 ล้านของ5ล้านนะครับโทษทีครับของ5ล้านแล้วก็มาได้ Q Cochainนะครับแล้วก็ AEO ต่างๆที่เห็นเนี่ยก็ V-Serve จะได้มาตรฐานพวกนี้มาถามว่าการที่ทำงานเนี่ยมาตรฐานทุกมาตรฐานเนี่ยจะโยงใยคล้ายๆกันนะให้เข้าใจว่าอย่าง Q-Mark ก็จะเป็นเรื่องรถบรรทุกให้ตอบสนองเรื่องที่ผมบอกสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้อย่าง Q-Cochain ก็จะเป็นเรื่องทำยังไงที่บรรทุกอาหารส่งมอบต่อกันแล้วรักษาอุณหภูมิรักษาอาหารไม่เสียไม่ให้เป็นขยะนะครับไม่เสียให้ถึงลูกมือลูกค้ามีขั้นตอนการทำงานรักษาอุณหภูมิสินค้าที่เป็นแช่แข็งแช่เย็นมีวิธีการทำยังไงมีการคอนโทรลยังไงไอ้คิวโคเชนก็จะมาตรฐานดูเหมือนจะน้อยแต่การละเอียดอ่อนในการดูสินค้ามากกว่านะครับนี้ไม่เหมือนรถแห้งอย่างฮาลานเนี่ยก็เราก็จะมีการล้างตู้ครับทางศาสนาอิสลามนะครับเราก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาให้ความรู้เราแล้วให้ทำให้เราเนี่ยได้มาตรฐานในการบริหารการขนส่งด้วยคิวทาร้านเนี่ยครับก็คือว่าอันนี้เราก็ได้มา AEO ก็เหมือนของตุลกากรต้องบังคับอยู่แล้วนะเพราะว่ารถจะต้องมีมาตรฐานเราก็ทำให้สอดคล้องกับ AEO ด้วยนะครับต่างๆเรื่องด้านพลังงานวีเซอร์ก็เคยได้การรับด้านประหยัดพลังงานมาแล้วนะครับการใช้พลังงานนะครับทีนี้เขาก็ถามอีกว่าทางกิจกรรมของเราเนี่ยนะเรามีเป็นสมาชิกไหมเราก็สมาชิกเราก็มีสมาคมอยู่แล้วนะครับเราก็มีการพัฒนานะครับร่วมกับการขนส่งกรมขนส่งทางบกอย่างต่อเนื่องบางทีเราก็ส่งสมาคมเราเข้าไปอบรมเข้าไปรับความรู้จากกรมการขนส่งแล้วก็กลับมาถ่ายทอดนะก็คือเนี่ยอันนี้ฮะก็คือคิวมาร์กเนี่ยทำให้สมาคมเราเนี่ยแต่ละหลายๆบริษัทที่ได้คิวมาร์กไปแล้วผมก็เป็นผู้นะที่ให้ความรู้ต่อจากกรมนะก็เป็นตัวแทนและการกระจายข่าวให้กรมแล้วก็สร้างมาตรฐานในส่วนที่เราดูแลอยู่เพื่อเป็นประโยชน์กับของ Q-Mark ด้วยโอเคนะครับทีนี้มา 1.0 ก็คือควรมีบริการนะเสริมในที่มีคุณภาพ
ทางด้านโลจิสติกอื่นๆมีไหมอย่างของวีเซิร์ฟก็จะมีเยอะฮะมีทั้งมีทั้งชิปปิ้งนะครับก็คือมีชิปปิ้งมีขนส่งมีแรงงานมีคลังมีแวร์เฮาส์มีกระจายสินค้าในประเทศนะครับแล้วก็มีสาขานะครับหลายๆสาขาก็มีทางใต้นะครับทางแม่สอดนะครับแล้วก็มีทางกรุงเทพทางภาคตะวันออกแหลมฉบังนะครับแล้วก็มีคลังทุกคลังก็มีรถขนส่งให้บริการก็ใช้มาตรฐานของคิวมาร์เนี่ยเขามาจัดการมาบริหารนะครับอันนี้จะเห็นว่าเรามีตรงนี้ให้กรมดูว่าเนี่ยเรามีมาตรฐานแบบนี้เราก็จะไล่แต่ละมาตรฐานแต่ละเซกชันของเราคลังบริการยังไงนี่ก็ไปตอบโจทย์ในการรับคิวมาร์ด้วยนะครับนี้กรมก็ถามว่าสถานที่ตั้งประกอบการที่จอดรถอันนี้มาเรื่องรถนะลงซ่อมรถควรมีที่เหมาะสมดำเนินการเขาก็ให้ทำแผนผังตรงนี้ฮะแผนผังเนี่ยเราก็ทำให้สมมุติเป็นบ้านเราก็ดูทางเข้าอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนลานจอดรถอยู่ตรงไหนนะครับวางตู้ตรงไหนลงซ่อมบำรุงอันนี้ยกตัวอย่างของวิเซอร์เป็นแบบนี้นะฮะจะมีการจอดรถจอดเป็นระเบียบไหมอันนี้เราก็ทำแผนผังให้กรมแล้วเราก็ให้กรมตรวจของจริงนะครับเวลาเจ้าที่มาตรวจนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากเพราะว่าตรงนี้เราก็ต้องติดบอร์ดด้วยติดบอร์ดนะฮะว่าตรงไหนเป็นส่วนที่ถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนนะครับมันก็เกี่ยวเรื่องจอปอด้วยออฟฟิศอยู่ตรงไหนมีถังดับเพลิงตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เราก็จะดูว่าทำแผนอย่างนี้แล้วก็มีการอบรมเพราะกรมถามบางทีเขาว่ามาตรวจจริงแต่ก็ถามพนักงานในองค์กรเนี่ยรู้ไหมรู้เรื่องนี้ไหมนะครับอันนี้ท่านก็ต้องเมคไม่ได้นะท่านต้องตรงไปตรงมาเพราะกรมเนี่ยเขาจะมาเจ้าที่เนี่ยมาหลายคนแล้วก็เราก็ตอบตรงไปตรงมาถ้าติดคาก็อาจจะมีการซ่อมหรืออะไรแล้วแต่ครับอันนี้ไม่ได้เรื่องโหดร้ายนะครับโอเคเมื่อกี้หัวข้อที่1ก็ผ่านไปแล้วคืออันนั้นแล้วทีนี้เสร็จบางท่านเข้าไปดูแล้วเนี่ยอาจจะมีว่าข้อไหนบังคับหรือไม่บังคับแต่ของบริษัทวีเซิร์ฟที่ผมทำเนี่ยผมทำทุกข้อนะครับทำทุกข้อไม่มีข้อยกเว้นก็คือทำทุกข้อแต่ในกรมการขนส่งในคิวมาร์ท่านลิงก์เข้าไปดูเนี่ยท่านเห็นว่าที่เขาขีดเส้นคือบังคับอันไหนไม่ขีดเส้นคือไม่บังคับมีได้มีบ้างมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูแต่ของผมจะอธิบายทั้งหมด44หัวข้อให้กับท่านฟังนะครับทีนี้มาด้านที่2ก็คือด้านข้อกำหนดด้านปฏิบัติการขนส่งนะครับเขาก็ถามว่าด้านปฏิบัติขนส่งเนี่ยตั้งแต่การรับนะฮะรับคำสั่งขนส่งจนถึงส่งมอบสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละประเภทนะและผู้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนทำยังไงเราก็มีทั้งงานขาเข้าก็คืองานที่นำสินค้าเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะหรือสินค้าเข้ามาเป็น LCL นะครับแล้วก็งานขาออกก็จะเป็นงานที่ส่งสินค้าไปรับตู้หรือรถไปรับแล้วก็ส่งออกบรรจุตู้ส่งออกไปแล้วเราก็มีขั้นตอนในการทำงานอยู่แล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็เราก็ไปยกตัวอย่างสมมติว่าระบบจองรถเนี่ยตอนนี้เราเป็น e-booking ก็คือมีระบบก่อนจองรถไม่มีแฟกเมลยกหูไม่มีฮะส่งมาในตารางในโปรแกรมของการจองรถคนที่จะรับงานก็ต้องเข้าไปดูในโปรแกรมนะครับเราเชื่อมต่อนี่ก็คือเอาโปรแกรมเนี่ยมาตรฐานหรือเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาควบคุมในการทำงานมันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าเราจะมีขั้นตอนการแบบนี้นะครับการเตรียมรถใบจองรถรับส่งสินค้าแล้วท่านนำสินค้าไปไหนแจ้งเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถทะเบียนนะครับตรวจสอบคุณภาพสินค้าก็คือเจ้าหน้าที่คอนเทนเนอร์ก็จะมีการตรวจสอบว่าตู้ใช่ไหมเบอร์ตู้ใช่ไหมสินค้ารัดออกจากท่ารัดสินค้าไหมก็จะมีเจ้าที่ควบคุมคือ call center นะครับส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลากำหนดไม่ช้ามาก็ตามว่ารถถึงโรงงาน8โมงถึงตี5 8โมงได้ไปลงแจ้งลูกค้ายังว่าสินค้ามาถึงแต่ตีห้าจะลงสินค้าเมื่อไหร่นะก็จะมีการตอบฟีดแบ็กกลับมาว่าสินค้าลง9โมงเสร็จ10โมงคอนเทนเนอร์ก็จะรู้ไปแต่ละจ็อบงานนั้นนะครับให้รู้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆนี้เสร็จอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ